Representing Italy, please put your hands together for Tommaso Wini. มุมแดงครับพยักหน้อยสอเฮงเจริญพบกับมุมน้ำเงินจากอิตาลีทอมัสโซวีเน่เซนติเมตรเจ้าของฉายาบูมบูมครับครับต่อยมา32ครั้งชนะ20แพ้11ครั้งเสมอ1ครั้งครับซ้อมอยู่ที่เซเว่นมวยไทยยิมถ้าพูดถึงเซเว่นมวยไทยยิมต้องพูดถึงคนนี้ครับตั้งกาดเป็นเลยนะครับจริงหรือเปล่าลองไปพิสูจน์ดูครับเด็กแถวๆต่างจังหวัดไปบนเวทีครับหน้าที่ของอาจารย์ประภัยประเทศเรา15ย่าง16เจอกับนักมวยจากอิตาลีวัย24แม่ย่าง25เป็นเบญจเพสพอดีครับแผ่นหลังหนุมานแล้วครับคุณมนุษย์เห็นแล้วหลังอิตาลีมีหนุมานของไทยปักอยู่ข้างหลังครับก็แสดงว่าเป็นความเชื่อของเขาเลยครับเชื่อในเรื่องของการสักแล้วครับเอาละครับจ้องกันนานไม่ได้ครับฝ่าภัยประเทศนี่แม่อยู่กับสนามมวยนี้มายาวนานมากครับน่าจะร่วม30กว่าปีแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดรายนี้ขยับเข้าไปหาครับทางด้านของทอมัสโซวีเน่ครับนักมวยอิตาลีคนนี้มาแบบไม่กลัวต้นตำรับก็บอกว่านุ่มอิตาลีนี่เป็นนุ่มรอครับคุณมารุตรอจริงหรือเปล่าครับเทียบกับพิธีกรดังเราได้ไหมครับฟังสำเนียงภาษาอังกฤษของแมทธิวแล้วแม่มันสนอหูจริงๆครับฟังแล้วได้อารมณ์ครับปล่อยตัวเอาครับหน้าที่ของพยักน้อยยึกยักไม่ได้ครับอย่างง้างครับออกได้ออกเลยครับชกให้สนุกชกให้มันแล้วจะได้มาบ่อยๆครับประเภทตะลิติดชึ่งไม่เข้าตาน้องเดียนี่แม่เหนื่อยหน่อยครับเดียก็อยู่กับมวยตั้งแต่เล็กๆแล้วครับอยากให้มวยไทยเป็นกีฬาล้วนๆครับโดยเฉพาะมวย3ยกนโยบายวันแรกของผู้บริหารช่อง8นโยบายของคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็เน้นอยู่แล้วครับไม่มีการพนันครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาจึงทิ้งตัวไปก่อนเลยครับทางด้านของวีเน่ครับแม่แต่เดินตะลุยจริงๆครับไอ้หนุ่มวัย15ปีครับพยักน้อยดูแล้วไม่หัวใจไม่น้อยเลยครับพัทยาชลบุรีจันทบุรีแถวนั้นแม่นักมวยในอดีตดังๆเยอะแยะมากมายนะครับครับจิ้มท้องครับทางด้านของพยักน้อยดึงโยกครับสร้างจังหวะซ้ายหน้าต้องระวังกำปั้นของทางด้านนี้โดนหักลงไปแล้วครับวีเน่เดินเข้าหาตลอดครับวีเน่ครับสาวหมัด1 2โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่แหละครับของฝากจากอิตาลีไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่เสื้อผ้าครับคุณมารุตครับเป็นกำปั้นของไทยนี่แหละครับสวนครับพยักน้อยต้องสวนนะครับอย่าให้เป็นมอเตอร์เวย์วันเวย์อย่างเดียวต้องมีสวนมียูเทิร์นมีโต้ครับไปตั้งรับจับทางนี่เดี๋ยวปากคอจมูกแตกหมดครับต้องดูครับว่าใจพี่จะข่มใจน้องไหมครับทางด้านของวีเน่ครับกับพยักน้อยสู้ได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับไปกว่าอีกแล้วปล่อยมือครับอย่าไปกดอย่าไปสั่นครับระบบหายใจเป็นอย่างไรโดนและซ่อนอาการเก็บได้ไหมสติมีหรือเปล่าฟิตซ้อมเพียงพอไหมครับครับข้อสำคัญต้องคุมอารมณ์ให้ดีครับผ่านยกแรกครับผู้ชมยังอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับเราอยู่กับบรรยากาศสดๆครับถ่ายทอดสดจากเดอะบาซ่าเธียเตอร์นะครับถนนรัชดาภิเษกช่วงนี้ยังเป็นการแข่งขันระบบปิดกันอยู่นะครับนะครับไปชมภาพช้าเลยครับดูซ้ายหน้าของวีเน่ครับโดนทุกซ้ายคืนครับนี่ครับลูกแก่ลูกกันครับดึงเกี่ยวช้อนเตะกวาดลูกนี้ครับรวบเทกระจาดไปเลยครับแหมลุกขึ้นเร็วครับวีเน่ซ้ายติดบังติดกาดครับทุกซ้ายครับนี่จังหวะวีเน่โดนครับแต่ว่าเอาคืนเหมือนกันครับนี่ครับมาเป็นชุดครับโอ้ยภาพช้าเห็นชัดเจนครับซ้ายแล้วจิ้มด้วยขวาครับแม่เข้าซอกคอครับนี่ครับ1 2ครับมาเป็นชุดครับเอาละครับยกแรกก็เข้มข้นแล้วครับคู่นี้ต่างคนต่างกล้าออกมันก็เลยสนุกครับศิลปะแม่ไม้มวยไทย
พูดถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแอนดาซินนะครับยังแจกอยู่นะครับเตะก้านคอเข่าร้อยศอกกลับนะครับน็อกได้รับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางน็อกรับ 30,000 บาทจากแอนดาซินครับคนฝรั่งก็เตะคนไทยได้ก็ได้รับเหมือนกันนะครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาอย่างยาวนานครับกล้าใช้ครับโอกาสของท่านมาแล้วนะครับโอ้โหเดินเบียดเข้าหาเร็วเลยครับทางด้านของโทมัสโซวีเน่ครับเดินคู่เลยครับให้น้องกลัวน้องกลัวไหมครับไม่กลัวก็สนุกนี่ครับลูกเหลี่ยมตัวลูกเทคนิคครับชั้นเชิงล็อกไว้ตีไม่ตีไม่ตีแยกทันทีครับที่นี่ไม่ให้เกาะแกะกันนานครับเกาะแล้วฆ่าเวลาเพื่อประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ซ้ายหน้าซ้ายหน้าพยักน้อยเอาครับวีเน่ไม่กลัวแล้วครับเจอเข้าไปชนเข้าไปนี่ครับสังเกตดูคนมารุษถ้าแต่งตัวช้าไม่ตีนี่แยกทันทีครับออกซ้ายหนักๆได้หลายเม็ดเหมือนกันนะครับทางด้านของพยักน้อยครับถึงกับแยกเขี้ยวเลยครับตอนนี้วีเน่มาหลากหลายนะครับมีศอกเข้ามาแล้วยิงหมัดเอาแล้วครับไต่ตัดล่างผวงไปหมดนะครับตอนนี้เริ่มช้าลงมาแล้วครับวีเน่เจอนวดไปเรื่อยๆก็ต่อยดีครับทางด้านของพยักน้อยกล้าออกอาวุธครับแม่วีเน่ก็จะคว้าตีเข่าอย่างเดียวหรือเปล่าครับลืมลูกนำไปหรือเปล่าครับต้องมีลูกนำร่องไปก่อนครับเอาครับพยักน้อยก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับออกซ้ายออกขวาอย่ายุบอย่าหมดก็แล้วกันครับแต่ว่ายิ่งชกยิ่งแรงครับวีเน่แม่มาเอียงถังแก๊สเอาเลยครับช่วงกลางยกครับทางด้านของทอมัสโซวีเน่อยู่ที่ทางด้านพยักน้อยครับหมดหรือยังครับเร่งเยอะเหมือนกันครับในช่วงกลางยกโอ้ยโดนอัปคัตรับเยอะเลยครับช่วงนี้นี่ครับศาสตร์ครูบาอาจารย์สอนอย่าลืมครับมวยไทยต้องมีลูกนำครับมวยไทยต้องมีลูกนำชักมีปัญหาแล้วโดนแล้วมีอาการครับอ้าวพยักน้อยโอ้โหแม่ทำเขาได้ครับพอโดนบ้างครับซ่อนอาการเก็บอาการไม่อยู่ครับนี่ครับลูกบี้ลูกตื้อเข้าไปครับไหวไม่ไหวครับ8 9เรียบร้อยครับโอ้โหต้านลูกตื้อไม่ไหวหายใจไม่ทันครับโอ้ยก้มลงกราบเลยครับวีเน่จากอิตาลีครับท่าทรหดใช้ได้ครับเจอบทเจอบี้เข้าไปครับนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับต้องโกยท้องครับแบบนี้ภาษามวยพี่หมอคณิตวงสุรีทำงานเหนื่อยเลยครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวโดนลูกไหนคุณมารุตโดนพี่โดนอัดเข้าไปครับลูกไหนครับเอาละครับมาชมภาพช้าครับแม่ในช่วงแรกนี่เหมือนจะดีครับพยักน้อยครับเดินไล่ไต่ไล่อัดเลยครับวีเน่ก็เกือบจะหมดเหมือนกันครับแต่กลับกลายเป็นพยักน้อยหมดคอนครับนี่ครับชุดนี้แหละครับเริ่มจะเข้ามุมแล้วเริ่มจะซบเริ่มจะมีอาการหอบหืดแล้วครับนี่ก็งัดเข้าไปครับพลิกมาโอ้ยต่อยนี่ครับ2 3 4 5เม็ดครับจัดไปเต็มๆครับแทงไปอีกดอกนึงครับยังไม่น้ำใจงัดศอกเข้าขมับครับคว่ำเลยครับโอ้โหดูครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็จบด้วยสับงัดไปอีกทีนึงครับแม่ขาดอีกนิดเดียวจะครบช่อง8ครับอ่ะผมแมทธิวดีนครับ And ladies and gentlemen we have here our winner by way of knockout in round number 2 please give it up for the blue corner Italy Tommaso Vinè ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของเราครับน็อกคู่แรกเลยในวันนี้นะครับเป็นนักมวยมุมน้ำเงินครับประเทศอิตาลีครับจัดเต็มครับโอ้โหอาวุธนี่ครบเครื่องจริงๆครับ